กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้อยู่กับกระชายขาวตาบีจีนะคะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าอากาศมันก็เปลี่ยนนะเป็นหน้าฝนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ป่วยกันบ่อยกระชายขาวตาบีจีนอกจากจะรู้ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยกลับมาแข็งแรงได้แล้วยังมีมะขามป้อมนะคะซึ่งมีวิตามินซีสูงนะคะทำให้เราเนี่ยบรรเทาอาการหวัดบรรเทาอาการเจ็บคอต้องกระชายขาวตาบีจีไอที่พี่จ๋าก็ทานด้วยนะครับเพราะว่าทำให้เรารู้สึกว่ามันกระปี้กระเป๋าแล้วก็แข็งแรงขึ้นวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นค่ะโปรเลยนะครับวันนี้1กระปุกนะครับราคากระปุกละ290 บาทนะครับและมีโปรวันนี้เลยเป็นโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยซื้อ5กระปุกราคาเหลือเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นจ้ะสนใจโทรเลยครับ0957184624หรือที่แลสุขภาพดีสแกน QR Code มุมขวาหน้าจอได้เลยครับค่ะมาในช่วงนี้นะคุณผู้ชมครับไปดูทางด้านของมารีน่านิดหนึ่งครับน้องสาวของมากี้เนาะวองเนี่ยงานนี้เจอนะครับบอกสุดทนฮะสื่อจั่วหัวแรงโยงนะครับไปมีอะไรกับพี่เขย อีกแล้วนะฮะขู่ฟ้องดำเนินคดีนั่นเองนะครับเออนี่ก็แรงเกินเนาะก่อนหน้านี้ก็เคยนะถูกเมาส์มาแล้วครั้งหนึ่งนะสำหรับน้องสาวของมารีน่าเองเนี่ยนะครับอย่างน้องสาวมากี้ถูกโยงประเด็นนางเอกแอบมีใจให้กับพี่เขยเนี่ยทำให้เจ้าตัวกับครอบครัวตอนนั้นเขาว่าเหมือนจะแบบสั่นคลอนกันเลยทีเดียวนะแล้วก็ต้องมาแก้การด่วนกันเลยทีเดียวล่าสุดนะใน IG ส่วนตัวทางด้านของมารีน่าเองโพสต์ภาพข่าวตัวเองโพสต์พาดหัวแรงเอี่ยวพี่เขยอีกแล้วพร้อมระบุข้อความบอกว่าสวัสดีค่ะหลังจากที่ได้ใช้เวลาทบทวนมาพอสมควรน่าจะขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการพูดถึงเรื่องนี้หน่อยนะคะจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเพราะถ้ามีอีกจะขอดำเนินเรื่องของตามกฎหมายแล้วในส่วนของการตัดต่อรูปเซ็นเซอร์ภาพทำให้เกิดความเข้าใจผิดเนี่ยนะฮะรวมถึงการเขียนข่าวโยงถึงคุณป๊อกนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาน่าได้จะปล่อยผ่านให้มองข้ามเรื่องนี้นะฮะไปแล้วมองผ่านมันไปตลอดให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระและไม่มีมูลความจริงอะไรเลยแต่ตอนนี้มารีน่าคิดว่ามันไม่สามารถปล่อยผ่านได้แล้วเพราะมันพอปล่อยผ่านไม่แต่มันเขียนแรงเกินไปเขียนมันแรงเกินไปปล่อยผ่านปล่อยผ่านปุ๊บมันก็เหมือนเอาอีกอยู่นั่นแหละไม่จบคราวนี้มารีน่าบอกขอพูดตรงๆนะคะตอนนี้ที่หลานโตแล้วก็พอรู้เรื่องแล้วถ้ามีข่าวมันจะไม่เลิศนะการโจ่หัวข่าวโยงที่พี่เขยในแง่แปลกๆแบบนี้มารีน่าคิดว่าไม่เหมาะสมและผิดจรรยาบรรณค่ะไม่เข้าใจว่าต้องการจะสื่อในทิศทางไหนนะคะไม่เขียนเนี่ยแต่จากที่เห็นเนี่ยคิดว่าแค่ต้องการเรียกความสนใจหรือว่าคลิกเข้าไปดูข่าวนั้นๆมากกว่าเพื่อให้คนเห็นเยอะๆหยอดลงยอดไลค์อะไรก็ต่างๆเนาะนะโดยไม่คำนึงถึงว่าเฮ้ยมึงเขียนไปในหัวข้อข่าวทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะอันนี้ฟ้องได้ค่ะเออนะครับเนี่ยน่าจะแบบว่ามารีน่าบอกเข้าใจค่ะว่าเป็นแบบบุคคลสาธารณะมันต้องเจอกับประเด็นอะไรเหล่านี้แต่มันไม่ได้เป็นประเด็นที่มันเกิดขึ้นจริงมันเป็นประเด็นที่บิดเบือนจนมากเกินไปนะฮะเขาเสียหายเสียหายเกินไปงานนี้มันเป็นเรื่องราวที่เซนซิทีฟสำหรับครอบครัวมากและหลานเริ่มโตแล้วไงลูกของมาร์กี้คุณป๊อกไงถ้าอนาคตมาเห็นข่าวแบบนี้อีกเนี่ยเด็กมันจะคิดยังไงล่ะมันเป็นเว็บไซต์ด้วยมันเป็นเพจที่แชร์ตามออนไลน์ด้วยแหละงานนี้เองบอกให้ระมัดระวังในการเขียนหรือจั่วข่าวให้มากขึ้นนะคะอันนี้ไม่ได้จะมาฟ้องตอนนี้นะหมายถึงว่าถ้าหลังจากนี้ที่โพสต์ไปเนี่ยมันยังมีอีกในลักษณะแบบนี้อีกก็คงอาจจะต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วแหละนะคะมันก็แรงไปนะบางทีอ่ะมันเป็นเฟกนิวที่แบบไม่ผิดกฎหมายผิดกฎหมายไม่ได้อันตรายเขียนอย่างนี้ไม่ได้เฟกนิวก็เป็นเฟกนิวที่แรงเกินไม่มันเป็นเฟกนิวมันก็ผิดอยู่แล้วก็ผิดอยู่แล้วไงบอกว่าไม่มีอะไรกับพี่เขยอย่างเงี้ยมันผิดพรบคอมอยู่แล้วค่ะเพราะว่าไปใส่ร้ายเขาดูแบบว่าเป็นหญิงเสื่อมเสียค่ะเหมือนโอมอย่างเงี้ยทำไมมีเฟกนิวมันอย่างเงี้ยเฟกนิวเรื่องก็ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเช่นมึงที่เจาะจงเก่งนะเช่นมึงจะอู้หู้จริงๆเหรอเช่นเมื่อวานไงที่มึงเข้ามาใน TikTok กูไงเออแล้วมีคนบอกว่าเคยได้กับมึงบนเขื่อนอันนั้นแหละอันนี้ก็ถือว่าเป็นเฟคนิวเป็นเฟคนิวเหมือนกรณีแล้วก็อีนั่นล่ะอีสุนีล่ะสุนีที่เขาบอกว่าเขาเคยเบิร์นทาวเวลมึงอ่ะอันนี้ก็เฟคนิวอันนี้ก็เฟคนิวสามารถฟ้องร้องได้ไม่ได้ทำไมอ่ะมันคือเรื่องจริงจริงไหมถามจริงๆกูไปชอริ้วเฮียเขาบนเขื่อนสภาพแม่จะบ้าเขื่อนอะไรนะเมื่อวานไม่อ่านไม่นานเขื่อนกระเสียวไม่ใช่เขื่อนที่เขาบอกว่าไปจอดรถทำอะไรกันอ่ะก็เขื่อนกระเสียวเนี่ยมันชื่อว่าเขื่อนกระเสียวด่านช้างอ๋อเออเขื่อนที่ด่านช้างเขาบอกเคยกินได้กับยีโอมแล้วที่ด่านช้างสภาพในรถ
โอ้สภาพจริงกดแม่ถามก่อนนะแม่ไม่กล้าถามแม่กลัวแบบว่าเป็นการประจานลูกสาวไม่กล้าถามไม่กูไม่กล้าถามเดี๋ยวกลัวมึงด่าอีที่ชอบด่าแรงอีเนี้ยด่าน่ากลัวมึงไปซี้กับเขาที่เขื่อนจริงก็ไปใครจะไม่ทำอย่างนั้นแล้วแม่ก็บ้าเยอะแยะไปกระโถนทำกันเยอะเพื่อนมึงยังทำในห้างเลยดึงในนั้นไม่ใช่โอเพื่อนมึงเฮี้ยๆยังทำในห้างเลยใช่อีมีกรอบน่ะไปมกคนในห้างไปมกในโรงหนังไปมกผู้ชมผู้ชายรูดอะไรนะเขาเรียกว่าอะไร Tinder น่ะแล้วก็เอาผู้ชายไปซี้อ่ะไม่ไหวไหมอ่ะนี่ไงก็ไม่เอาแต่มึงเป็นเพื่อนกันพฤติกรรมมันน่าจะคล้ายๆกันนะไม่เกี่ยวนี่ก็กินผู้ชายตามห้องน้ำห้างมึงก็กินผู้ชายตามเขื่อนเขื่อนสาธารณะเขื่อนสาธารณะเลยเหรอเออมึงสั่นเขื่อนสั่นเขื่อนจริงหรือเปล่าสั่นสะเทือนที่สั่นเขื่อนจริงหรือเปล่าไม่จริงค่ะจะบ้ากันตกใจเลยนะอะไรอ่ะโอ้มึงอะไรมึงไปเอากับใครมิซี่ใครบนสันเขื่อนเมแล้วแม่ดูดิคนพวกนั้นมันคือใครมันยังไม่รู้จักโอมเลยมันเลยมันจะรู้จักมันรู้จักได้ยังไงมันบอกว่าเอ้เอาพี่โอมขึ้นมาไลฟ์หน่อยแม่หนูอยากคุยกับพี่โอมมันพูดทุกครั้งอีกแต่กูบอกว่าไม่เอ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 าแล้วมันก็บอกหนูเคยได้กับพี่โอมแล้วที่สันเขื่อนใครก็พูดได้ไหมไม่ได้ทำไมเขาไม่ได้หรอกมันจะเป็นเรื่องจริงแล้วซูนีหน้าจริงไหมโปรไฟล์อ่ะหน้าจริงไปฉีดที่ไหนมาฮะซูนีใช้น้ำมันเครื่องฉีดหน้าอุ้ยไอ้นี่นะส้มส้มสามมะนาวหนึ่งเออไปใหญ่ละน่าเยี่ยมมากซูนีสายฝาฮะสายฝาโนเขาบอกเขาเป็นผัวมึงส้มสามมะนาวสองอ๋อเหรอเขาบอกเขาเป็นผัวมึงเออเมามอยกันไปแล้วมึงเคยกินกับอีซูนีจริงก็เปล่าซูนีไหนอีกก็จะไม่รู้จักซูนีในทิกตอกกูอ่ะไม่รู้จักกูน่ะนี่เมื่อวานเพิ่งมาติดตามทิกตอกผมเองเหรอเออแต่อีซูนีมันดีนะมันไม่ค่อยแฉต่อหน้าเวลามีมิวอยู่ไม่กล้าแฉพอมึงออกไปเสร็จปั๊บมันแฉเลยอีซูนีเป็นคนดีไหมเป็นคนดีเป็นคนดีหนูมีแขกอะแม่แขกอะไรก็แขกดูใบเป็นไงล่ะติดแขกมาคุยไม่ได้แขกมาให้เล่นแขกมาให้เล่นติ๊กต็อกแขกตีว่ะคนที่จะพูดอย่างนี้ได้คือตัวต้องเล็กมากแล้วต้องสวยมากอาจจะตัวเล็กนมใหญ่นม38เอว22สะโพก39รองเท้าเบอร์อะไรรองเท้าเบอร์45ถ้าตรงนี้เป็นกระเทยกระเทย42ก็พอแล้วกระเทยตีนใหญ่ทุกตัวแล้วก็เวลาคุยกับแขกก็จะบีบเสียงแล้วก็ห่อไหล่ยังไงอะฮัลโหลสวัสดีค่ะพอไหลให้ตัวนิดนึงให้ตัวนิดนึงเออแล้วก็บีบเสียงเออแล้วผู้ชายถามว่าเป็นอะไรไม่ค่อยสบายค่ะแล้วไม่สบายมึงมาขายตัวทำไมเดี๋ยวมาติดไงอีซุนีสุนีนะคะอ่ะมาคุณผู้ชมมาดูอีกประเด็นหนึ่งดีกว่าครับคุณหนิงกับคุณจินนะฮะเมื่อวานเรานำเสนอว่ามีคนที่เป็นเหมือนแบบคนสนิทแล้วการออกมาพูดว่าคุณหนิงเซ็นแล้วแล้วไม่ได้อะไรเลยอะไรที่เราเคยนำเสนอไปทางด้านของคุณหนิงคุณจินนะฮะตอนนี้เขาบอกว่าอย่างเงียบจริงครับแล้วเขาบอกว่าได้ไปเยอะเดือดสามีช่วยหาทนายให้สาวคู่กรณีด้วยนะฮะเขาได้ไปเยอะเห็นไหมล่ะป่าก็บอกว่าวันนี้เองได้แบบลูกได้ไม่ใช่ตัวเองได้หรือเปล่าในงานนี้แบบขึ้นศาลฟ้องมือที่3ครับคนสนิททั้งคู่เลยทั้งเผยคุณหนิงคุณจินเนี่ยอย่างเงียบจริงได้ไปเยอะเดือดอดีตสามีช่วยหาทนายให้สาวคู่กรณีเมียด้วยนะครับเป็นประเด็นยืดเยื้อเรื้อรังกันมานานกับปัญหาชีวิตคู่ครับนักแสดงแล้วก็ผู้จัดละครคนดังอย่างพี่หนิงบริตาและคุณจินจรินครับสามีนะฮะค่าเขาเซ็นจริงก็ต้องเป็นอดีตสามีแล้วเนาะนะครับแต่ยังไม่กล้าบอกว่าเขาเซ็นคนเราเซ็นกันวันนี้พรุ่งนี้มันก็ไปเซ็นใหม่กันได้ลูกขาเตียงสั่นปมบุคคลที่3ครับกระทั่งจ่อเตรียมหย่าร้างกันมาสักพักแต่ก็ยังติดปัญหาเรื่องของการพูดคุยเรื่องข้อตกลงต่างๆที่ก่อนหน้านี้ได้มีการตกลงกันไว้หลายเรื่องทั้งเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องการเงินส่งเสียลูกต่างๆนะฮะซึ่งต่อมาครับคุณหนิงก็ได้ออกมายอมลดข้อตกลงให้รู้ล่วงไปแล้วเหลือเพียงแค่2ข้อกระทั่งล่าสุดมีกระแสข่าวสะพัดออกมาว่ากรณีพี่หนิงบดิตาเนี่ยนะครับตกลงเซ็นอย่างคุณจินเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคุณหนิงไม่รับอะไรเลยแม้แต่ค่าเลี้ยงดูบุตรนั้นล่าสุดนะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้แหละฮะแหล่งข่าวที่รู้จักทั้ง2ฝ่ายให้ข้อมูลกับทีมข่าวแบบนี้บอกว่ายืนยันว่าเรื่องการเซ็นหย่าของคุณหนิงและคุณจินเป็นเรื่องจริงค่ะแต่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครทราบมาก่อนว่าแม้กระทั่งเพื่อนสนิทของฝ่ายหญิงเองก็ตามก็ไม่ทราบโดยแหล่งข่าวดังกล่าวครับบอกได้ว่าคุณหนิงยอมเซ็นเพราะได้ไปเยอะมากแต่เรื่องที่ทำให้ทางด้านหนิงไม่พอใจเอามากๆเพราะไปรู้มาว่าอดีตสามีหาทนายมาช่วยผู้หญิงที่ตัวเองกำลังดำเนินการฟ้องวันนี้เพราะวันนี้บ่ายโมงพี่หนิงจะเดินทางไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวจตุจักรหลังจากที่เป็นโจทยื่นฟ้องหญิงสาวบุคคลที่3ครับที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับสามีในข้อหาละเมิดเรียกค่าเสียหายกับบุคคลที่3เมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่อีกฝ่ายเบี้ยวไม่มาตามนัดค่ะพี่หนิงบอกว่าไม่ติดใจเรื่องหย่าไม่ติดใจเรื่องของการได้เงินได้ทองอะไรไปค่ะติดใจว่าอดีตสามีไปช่วยหาทนายมาสู้กับตนเองเออ
ขาก็รู้ว่าหนิงเอาจริงไงทางนั้นก็คงจะไปลบแล้วสภาพนี้ก็น่าจะเอาจริงอดีตผัวบอกว่าเออเนี่ยช่วยฉันหน่อยเถอะฉันไม่ไหวแล้วเมียเธออดีตเมียเธอฟ้องฉันเออเหมือนเป็นเวรเป็นกรรมเนาะยังไงอ่ะเราไม่จบไม่สิ้นแล้วคิดว่ามันจะจบไหมเนี่ยเพราะว่าจบเพราะว่าหย่าแล้วฟ้องแล้วมันก็ต้องจบก็จบด้วยการไกล่เกลี่ยหนิงมันเป็นคนอย่างนั้นแหละมันฟ้องไปฟ้องมาฟ้องไปฟ้องมาสุดท้ายเขาก็พามันส่งโรงพยาบาลแล้วคนที่พาก็คือจำเลยคนที่นั่งบัตรวีให้มันหายเป็นลมก็จำเลยถ้ากรณีน้ำหวานไงฟ้องกันไปฟ้องกันมาตกลงกันไม่ได้ทะเลาะกันจนทะเลาะกันในศาลกันโอ้ยแล้วพอเสร็จปั๊บเป็นลมเถียงกันไปเถียงกันมาหนิงเป็นลมแล้วคนที่อุ้มไปก็คือจีนแล้วคนที่ไปพัดวีหนิงที่โรงพยาบาลก็คือน้ำหวานทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนรักกันไปแล้วเพราะว่าไม่อย่างนั้นแหละเดี๋ยวมันเป็นคนใจดีหนิงอ่ะคนชอบช่วยเหลือคนสรุปแบบนี้ว่าหย่าจริงแล้วก็คือหย่าจริงหย่าจริงคนเราโอมจำไว้นะใบหย่าเนี่ยเราหย่ากันจริงแต่มันก็เซ็นใหม่ได้ตลอดก็ใช่เพราะว่าอำเภอเนี่ยเปิดถึงจันทร์ถึงศุกร์เข้าไปเซ็นหน่วยได้หรอกหย่าที่เขตบางไปเซ็นที่เขตบางรักไปหย่าที่เขตบางจ่าแล้วก็ไปเซ็นใหม่ที่เขตไอ้นี่ของสำวาไปได้กันตลอดไปได้ตลอดค่ะกูเห็นหลายคู่แล้วค่ะเซ็นวันนี้อีกวัน3วันพาผัวคนเดิมไปเซ็นใหม่ไปงานกันอีกแล้วกรณีที่กูเห็นคือพี่เสกกับพี่การได้เหมือนกันหย่ากันมันไม่รู้กี่รอบค่ะไปเซ็นบรรยาจนแบบว่าฟ้องร้องนะคะไปเซ็นกันเรียบร้อยสุดท้ายก็ไปเซ็นกันใหม่เจ้าหน้าที่อำเภองงอ่ะว่ามึงมาหลายรอบพอเห็นคู่นี้นะปุ๊บก็มาอีกแล้วเซ็นเลยค่ะไงเซ็นเลยค่ะเพราะว่ากฎหมายในเรื่องของการเซ็นทะเบียนสมรสเนี่ยมันเซ็นหย่าวันนี้พรุ่งนี้ไปเซ็นก็ได้ค่ะค่ะนะคะไปเซ็นกันใหม่ได้หมดค่ะนะคะครับพ่อกับแม่กูเคยยังไปหย่ากันเลยแต่เขาไม่ได้ทะเลาะกันนะอยู่ๆเขาก็แก้เคล็ดไงก็หย่ากันแก้หย่าแก้แบบเสริมดวงเสริมอะไรกันไปแล้วมึงรู้ไหมพอเข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยอะไรพนักงานอำเภอพูดว่าไงรู้ไหมว่ารุ่นนี้เลยยังหย่าอยู่แล้วชนพ่อกูอายเดินบอกไม่ต้องหย่าพาแม่กูเดินออกมาเลยอ้าวอีพนักงานอำเภอนี่ก็เขาจะหย่ามันก็เรื่องของเขาตายอยู่แล้วจะมาเซ็นหย่าเขาอีกเหรอจะแก้เคล็ดซะหน่อยแม่กูนั่งเรียบร้อยแล้วแล้วพ่ออีพนักงานอำเภอเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเห็นหน้าพ่อกับแม่กูแก่แล้วอ่ะหัวก็70เมียก็60กว่าเข้าไปแล้วอ่ะรุ่นนี้แก่จะตายจะมาเซ็นหย่าเดี๋ยวแม่กูยังนั่งแต่พ่อกูอายเดินออกมาเลยจูงแม่กูหลงไปด้วยไม่หย่าแล้วผู้สาจะกะแบบอะไรอยากแก้เคสก็จะอยากแก้เคสกันเสริมดวงเสริมอะไรกันเจ้าหน้าที่พูดเสร็จปั๊บพ่ออายมากกับเถอะกับเถอะอายทนไม่ไหวแก่รุ่นนี้แล้วยังมาอยากกันอีกเหรอวะพักเบรกดีกว่านะครับฝากไปด้วยนะคะชายขาวตาบีจีนะคะเพิ่มภูมินะคะแล้วใครที่เป็นหวัดคัดจมูกบ่อยเป็นภูมิแพ้กินได้เลยนะคะมีสารสกัดจากวิตามินซีสูงมากจากมะขามป้อมนะคะดูแลสุขภาพด้วยกระชายขาวตาบีจีค่ะครับวันนี้เลยนะครับ1กระปุกมา30แคปซูลด้วยกันราคาพิเศษเลยกระปุกละ290บาทแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยกระปุก5กระปุกละกันให้โปร5กระปุกเหลือแค่ 1,000 บาทเท่านั้นโปรนี้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นรีบโทรเลยครับเบอร์นี้ครับ0957184624หรือที่แอปสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดปุ๊บกว่าหน้าจอได้เลยจ้าครับสักครู่ค่ะชมคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ